เรื่องแม้พูดตั้งพันพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบบุรุษผู้ฆ่าโจรมีคราแดงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเพชฌฆาตาคราแดงโจร499คนล้นชาวบ้านเลี้ยงชีพครั้งนั้น บุรุษผู้หนึ่งมีตาเหลือกเหลืองมีคราวแดงไปยังที่อยู่โจรเหล่านั้นกล่าวว่าเราจะอยู่กับพวกท่านพวกโจรน,นำบุรุษนั้นไปหาหัวหน้าโจรแล้วกล่าวว่าชายนี้ต้องการจะอยู่กับพวกเราหัวหน้าโจรมองดูบุรุษนั้นแล้วคิดว่าบุรุษผู้นี้ กักขลาดนะักสามารถตัดนมของแม่หรือนำเลือดในลำคอของพ่อออกแล้วกินจึงปฏิเสธว่าข้าไม่ให้เจ้าอยู่ที่นี่แม่ถูกหัวหน้าโจรปฏิเสธบุรุษนั้นก็ไม่ไปได้คอยบำรุงสิทธิ์คนหนึ่งของหัวหน้าโจรน,นั้นให้พอใจโจรน,นั้นจึงพาบุรุษนั้นเข้าไปหาหัวหน้าโจรอีก แล้วอ้อนวอนว่านายพวกนี้เป็นคนดีมีอุปการะแก่พวกเราขอท่านจงสงเคราะห์เขาเถิดหัวหน้าโจรจึงรับบุรุษนั้นไว้ต่อมาวันหนึ่งพวกชาวเมืองร่วมกับพวกราชบุรุษจับโจรเหล่านั้นได้จึงนำไปสู่สํานักของพวกอมาตผู้วินิจฉัยพวกอมาต ตัดสินให้ตัดศีรษะโจรเหล่านั้นด้วยขวานลำดับนั้นพวกชาวเมืองปรึกษากันว่าใครหนอแลจักฆ่าโจรเหล่านี้ค้นหาอยู่ไม่พบใครที่ปรารถนาจะฆ่าโจรเหล่านั้นจึงพูดกับหัวหน้าโจรว่าถ้าท่านฆ่าโจรเหล่านี้แล้วท่านจักได้ทั้งชีวิตทั้งความนับถือทีเดียว ท่านจงฆ่าโจรเหล่านี้แม้หัวหน้าโจรก็ไม่ปรารถนาจะฆ่าพวกเดียวกันเพราะความผูกพันที่อยู่ร่วมกันพวกชาวเมืองถามโจร499คนทีละคนโจรทั้งหมดก็ไม่ปรารถนาเช่นกันพวกชาวเมืองจึงถามนายตัมพธาธิกะผู้มีคราวแดงผู้มีตาเหลือกเหลืองนั้น นายตำพธาธิกะรับคำว่าดีละแล้วค่าโจรทั้งหมดนั้นเขาได้ทั้งชีวิตทั้งความนับถือเพชรขาตออกจากตำแหน่งเวลาแก่ต่อมาพวกชาวเมืองได้จับโจรอีกห้าร้อยคนแล้วนำมาให้พวกอํมมาตัดสินโทษ พวกอมาตสั่งให้ตัดศีรษะโจรเหล่านั้นจึงถามตั้งแต่หัวหน้าโจรเป็นต้นไปไม่เห็นใครปรารถนาจะฆ่าพวกเดียวกันพวกอมาตจึงถามพวกชาวเมืองว่าวันก่อนบุรุษผู้หนึ่งฆ่าโจรห้าร้อยคนบุรุษนั้นอยู่ที่ไหนชนทั้งหลายตามเขามาแล้วพวกอมาตสั่งเขาว่า ท่านจงฆ่าโจรเหล่านี้ท่านจะได้รับความนับถือนายตัมพธาธิกะนั้นรับว่าดีละแล้วฆ่าโจรเหล่านั้นเขาได้ความนับถือแล้วครั้งนั้นชาวเมืองเหล่านั้นปรึกษากันว่าบุรุษคนนี้ดีพวกเราควรตั้งเขาให้เป็นเพชฌฆาตประจำดังนี้แล้ว จึงให้ตำแหน่งเพชฌฆาตแก่เขานายตัมพทธาธิกะฆ่าโจรคราวละห้าร้อห้าร้อยซึ่งนำจากทิศตะวันตกบ้างทิศเหนือบ้างเขาฆ่าโจรทั้งสิ้นสองพันคนซึ่งนำมาจากทิศทั้งสี่แต่นั้นมาเขาได้ฆ่าโจรทุกวันทุกวัน,วนตลอดห้าบห้าปีเมื่อเขาแก่ตัว เขาไม่สามารถจะตัดศีรษะด้วยการฟันทีเดียวได้ต้องฟันสองถึงสามทีทำให้โจรที่ถูกประหารทรมานพวกชาวเมืองคิดกันว่าพวกเราต้องหาเพชฌฆาตคนใหม่จึงได้ถอดเขาออกจากตำแหน่งนายตําพธาธิกะจึงไม่ได้กิดสี่อย่างนี้คือการนุ่งผ้าใหม่ การดื่มยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยใสยใหม่การประดับดอกมะลิการทาด้วยของหอมในวันที่ถูกให้ออกจากตำแหน่งเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงต้มยาคูเจือน้ำนมแก่ฉันแล้วให้คนถือผ้าใหม่ระเบียบดอกมะลิและเครื่องทาไปยังแม่น้ำอาบน้ำแล้วนุ่งผ้าใหม่ ประดับดอกไม้ทาตัวด้วยของหอมมาสู่เรือนนั่งแล้วทีนั้นชนทั้งหลายวางยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยใสยใหม่ข้างหน้าของเขาแล้วนำน้ำสำหรับล้างมือมาให้ในายตํมพธาธิกะกระทำบุญแก่พระสาลีบุตรในขณะนั้น พระสารีบุตรเทระออกจากสมาบัติพิจารณาทางเที่ยวพิกษาของตนว่าวันนี้เราควรไปที่ไหนหนอพระเทระเห็นยาคูเจือน้ำนมในเรือนของนายตามพธาธิกะนั้นจึงใคร่ควรวญว่าบุรุษนั้นจะทำการสงเคราะห์เราหรือหนอ ท่านได้รู้ว่าเขาเห็นเราแล้วจักทำการสงเคราะห์แก่เราก็แลกุลบุตรนี้ครั้นกระทำแล้วจักได้สมบัติใหญ่ท่านจึงห่มจีวรถือบาทแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนายตำพธัทธิกะนั้นนายตำพธัทธิกะพอเห็นพระเถระ ก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราเป็นเพชฌฆาตมานานเราฆ่าคนเป็นอันมากบัดน,นี้ในเรือนของเราตกแต่งยาคูเจอน้ำนมไว้และพระเทระก็มายืนอยู่ที่ประตูเรือนของเราเราถวายไทยธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้าเสียในเวลานี้ กควดังนี้แล้วจึงนำยาคูที่วางไว้ข้างหน้าออกไปแล้วเข้าไปหาพระเถระไหว้แล้วนิมนต์ให้นั่งภายในเรือนเกลี่ยยาคูเจือน้ำนมลงในบาตรราดเนยใสยใหม่แล้วได้ยืนพัดพระเถระอยู่ทีนั้นความอยากดื่มยาคูเจือน้ำนมเกิดขึ้นแก่เขา เพราะเขาไม่ได้ดื่มมานานแล้วพระเถระรู้แล้วจึงพูดกับเขาว่าอุบาสกท่านจงดื่มยาคูของตนเถิดเขาให้พัดในมือแก่ผู้อื่นแล้วดื่มยาคูเองพระเถระพูดกับบุรุษผู้พัดว่าท่านจงไปจงพัดอุบาสกเถิดนายตัมพธาธิกะ ดื่มยาคูจนเต็มท้องแล้วมายืนพัดพระเถระได้รับบาดของพระเถระผู้กระทําพัตกิจเสร็จแล้วพระเถระเริ่มอนุโมทนาแก่เขาเขาไม่อาจกระทําจิตของตนให้ไปตามธรรมเทศนาของพระเถระได้พระเถระสังเกตได้จึงถามว่าอุบาสก เหตุไรท่านจึงไม่อาจทำจิตให้ไปตามธรรมเทศนาได้เขาตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทำกรรมหยาบช้ามานานข้าพเจ้าข่าคนเป็นอันมากข้าพเจ้ามัวระลึกถึงกรรมของตนอยู่จึงไม่อาจทำจิต ให้ไปตามเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าได้พระเถราคิดว่าเราจักลวงบุรุษนั้นจึงพูดว่าก็ท่านได้กระทำตามชอบใจตนหรือถูกคนอื่นให้กระทำเล่าท่านพูกเจริญพระราชาให้ข้าพเจ้าทำอุบาสก เมื่อเป็นเช่นนั้นอกุศลจะมีแก่ท่านอย่างไรหนอในตัมพธาธิกะตายไปเกิดในดุสิตบุรีอุบาสกเป็นคนสมองทึบถูกพระเทระกล่าวอย่างนั้นก็สำคัญว่าอากุศลไม่มีแก่เราจึงกล่าวว่า ท่านผู้เจริญถากประนั้นขอท่านจงกล่าวทำเถิดอุบาสกนั้นเมื่อพระเถระทำอนุโมทนาอยู่มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งฟังธรรมอยู่ยังขันติเป็นไปโดยอนุโลมแก่อริยสัตว์ภายในแห่งโสดาปติมักให้บังเกิดแล้วแม้พระเถระ กระทำอนุโมทนาแล้วก็หลีกไปเขาได้ตามส่งพระเทระระยะหนึ่งแล้วกลับขณะนั้นนางยักษินีตนหนึ่งได้แปลงร่างเป็นแม่โคโนมขวิดที่อกของเขาจนตายเขาได้บังเกิดในดุสิตพกกลยานามิตรเป็นเหตุให้เกิดในดุสิต ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าบุรุษฆ่าโจรกระทำกรรมหยาบช้าสิ้นห้าสิบห้าปีผลจากกรรมนั้นในวันนี้แลถวายภิกษาแก่พระเทระก็ในวันนี้เหมือนกันเสียชีวิตก็ในวันนี้นั่นแลเขาบังเกิดในที่ไหนหนอพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นบังเกิดในดุสิตภพภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ตรัสอะไรบุรุษนั้นฆ่าคนมากมาย แล้วบังเกิดในดุสิตภพอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นได้กรลยาณมิตรผู้ใหญ่เขาฟังธรรมเทศนาของสารีบุตรยังอนุโลมญาณให้บังเกิดแล้วเคลื่อนจากโลกนี้แล้วบังเกิดในดุสิตภพดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า บุรุษผู้ฆ่าโจรในเมืองฟังคำเป็นสุภาษิตแล้วได้อนุโลมขันติไปสู่เทวโลกชั้นไตรทิศย่อมบันเทิงใจพระพุทธเจ้าข่าธรรมดาอนุโมทนากถามีกำลังบุรุษนั้นกระทำอกุศลกรรมไว้มากเขายัางคุณวิเศษให้บังเกิดด้วยเหตุเท่านั้นอย่างไรได้ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอย่าถือประมาณแห่งธรรมที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะว่าแม้วาจาคำเดียวที่อาศัยประโยชน์ประเสริฐโดยแท้เมื่อจะทรงสืบอนุสน์ที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าหากวาจาแม้ตั้งพัน ไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ไซบทที่เป็นประโยชน์บทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องแม้พูดตั้งพัน Chau.